จ้าหน้าที่ตชด.437ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาจับกุมคนไทย29คนพร้อมรถจักรยานยนต์15คันขณะลักลอบข้ามพรมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณจุดผ่านแดนไทยมาเลเซียพื้นที่หมู่2ตำบลเขาแดงเพื่อหลบเลี่ยงด่านคัดกรองโควิด19จากการตรวจสอบพบส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบ้านนาและตำบลสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาในจำนวนนี้ไม่มีบัตรประชาชน6คนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งว่าแต่ละคนมีคดีติดตัวหรือไม่และส่งตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองและกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไป